สวัสดีครับวันนี้จะมาใส่เฝือกในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกฝ่าเท้านะครับสำหรับวันนี้เคสนี้มีเจ็บบริเวณกระดูกฝ่าเท้าตรงนี้นะครับใส่เป็นเฝือกช็อตเล็กแคสนะครับเริ่มต้นก็จะใส่เป็นสต็อกทีเน็ตไว้ก่อนแล้วก็พันวิบิวพันอย่างไรให้สวยนะพันให้เนียนนะครับก็อาศัยการกลิ้งให้กินกันประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3ตรงไหนที่มันหย่อนมันตึงนะก็มีการฉีกอย่างนี้เราก็ต้องฉีกทิ้งแล้วก็พันขึ้นไปเรื่อยๆการกลิ้งครับความหนาของวิบิ้วก็ประมาณสัก 2-3 ชั้นนะเป็นอย่างต่ำหลังจากนั้นก็จะชุบเฟือกก่อนที่เราจะชุบเฝือกเราต้องทำให้เฝือกนี้กระชับก่อนนะไม่ให้มันหลวมอาจจะทำเวลาพันจะทำให้แกนหลุดได้ก็วางไปเลยแยกชายออกมานิดนึงแล้วก็ปล่อยวางลงไปนะให้ฟองอากาศหมดพอฟองอากาศออกหมดนะแสดงว่าน้ำเข้าได้ทั่วถึงจะยกขึ้นมาบีบน้ำออกเล็กน้อยนะไม่ต้องออกเยอะแล้วก็พันกลิ้งไปเหมือนพันวิบิวเมื่อกี้ต้องพันเร็วนิดนึงพันช้าจะทำให้เปลือกแห้งคามือเราก็ลูบตามทิศทางเราพันแต่ว่าย้อนกลับเพื่อลบรอยต่อครับเนี่ยใช้อุ้งฝ่ามือลูบแบบเนียนแล้วก็ต่อม้วนที่2ไปเลยพันอย่างนี้แล้วก็พันต่อกันเลยแล้วก็ลูบนะครับกีดเราพันลงแล้วก็ลูบขึ้นเพื่อลบรอยต่อจากนั้นเราก็จะทำสันเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับอันนี้สันความยาวของสันก็ประมาณนะถึงอย่างเงี้ยอันนี้ทำยาวเกินไม่เป็นไรแล้วก็พับเก็บได้สันตัวนี้ก็เพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับนะเฝือกจะได้ไม่หักหลังจากนั้นเราก็พับเก็บขอบก็พันเก็บม้วนสุดท้ายพันเก็บขอบก็จะพันจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับก็เหลือขอบไว้ประมาณสัก 1-2 เซนแล้วก็พันเฉลียงลงมาเรื่อยๆเฉลียงมาเก็บขอบข้างล่างเหมือนกันเ
ล้างเอาขี้เปลือกนะเศษเปลือกที่อยู่ในมือที่มันเป็นแข็งๆเมื่อกี้มันจะแห้งล้างออกก่อนแล้วค่อยมาลูบนะถึงจะสวยงามจุดไหนที่มีเศษเปลือกอยู่เยอะๆนะเนื้อปูนเยอะๆแล้วก็ลูบไปในส่วนที่มันมีน้อยๆนะเพื่อจะได้เฉลี่ยให้สวยงามนะครับลูบให้ทั่วแล้วก็ล้างมืออีกครั้งนึงทำให้เปลือกลูบให้เนียนขึ้นครับผมอันนี้ก็ที่สุดเสร็จสิ้นการใส่เปลือกช็อตเล็กแคปเปลือกปูนนะที่ค่อนข้างที่จะเนียนสวยงามครับผมถ้าอยากจะทำให้เปลือกสวยก็ต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ